กินอ่ะอ้าวทุกคนพร้อมแล้วนะจับเวลาแล้วนะ3 2 1เริ่มจังเลยร้อนก็ร้อนอะไรกินดีกว่าไหมลูกเอาค่ะกินอะไรดีชะเบศไอติมกินไอติมเหรอคะได้เดี๋ยวสั่งไอติมมาส่งที่บ้านเราเล่นเกมแข่งกินไอติมกันดีกว่าโอเคไป 2 hours later โอ้ยมาแล้ว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 อะไรอ่ะแม่โอ้ไอติมค่ะโอ้เดี๋ยวค่อยกินนะไอติมไอติมไอติมเอาเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนอ้าวไอติมมาส่งแล้วเดี๋ยวเรามาล้วงไอติมกันนะใครได้แท่งไหนกินแท่งนั้นนะแล้วก็มาแข่งกันว่าใครจะกินหมดก่อนกันเป็นเกมแข่งสุ่มไอติมกันนะเด็กๆใครจะเป็นคนล้วงก่อนออมเล็ตมาเลยมาทำไมพี่เชอร์ทำไมพี่เชอร์หยิบเลยลูกหยิบเลยหยิบหยิบเลยยาฮู้โอ้ยมาประมาณไหนเนอะว้าวแต่ละคนก็ได้ติมกันแล้วมาเดี๋ยวมาแกะให้นะคะข่าวของพ่อเอ็มไม่มีหรอมีอยู่ในถุงค่ะโอ้ยใจดีจังของพ่อเอ็มได้อะไรเนี่ยขอพ่อเอ็มดูบ้างพี่ไอติมของพ่อเอ็มมันเป็นโบราณน่ะโอ้พ่อเอ็มชอบไหมโอ้ไม่เป็นไรพ่อเอ็มคนโบราณชอบกินของโบราณอย่าเพิ่งกินนะอย่าเพิ่งกินนะคนเตรียมพร้อมแล้วนะครับโอ้โหของน้องเชเบตโอ้โหโอ้โหนี่ของผมน่ากินนะอ้าวทุกคนพร้อมแล้วนะจับเวลาแล้วนะ3 2 1เริ่มเลยอ่ะหูยเชอร์เบทได้แต่เล็มครับเพราะว่าไม่มีฟันเยอะเสียวฟันนะดิออมเล็ตยังแบบว่าออมเล็ตยังกินแบบช้าๆอยู่นะครับยังแบบว่าทรงๆอยู่ช้าๆอยู่แม่อุ๊ก็ยังฟินนะครับดูไม่มีใครรีบเลยนะครับคนที่ชนะจะได้รางวัลนะอย่าลืมนะอ้าวดูสิใครจะได้รางวัลไปตอนนี้ทุกคนกินกันแบบเหมือนไม่ได้แข่งนะครับชิวๆนะครับทำไมไม่ให้หมาชิมต้องเชอร์เบทเริ่มมุกแล้วครับโอ้โหแต่ให้แม่อุ้ยชิมด้วยนะครับเห็นไหมครับพอพี่ทำอะไรน้องก็จะทำเป็นตัวอย่างทำไมไม่ได้ทำไมได้แย่งกันแล้วแม่อุ้ยหลอกกินของลูกครับผมเอารีบแข่งแล้วใครชนะได้รางวัลนะใครชนะได้รางวัลนะโอ้โหของออมเล็ตมันมีโคนด้วยนะครับนี่มันไม่เปื้อนด้วยนะแบบโคนอยู่ข้างในตรงนี้ของแม่อุ้ยแม็กนัมนะแต่ละคนนี่สุ่มได้แต่ของแบบน่ากินมากเลยอ่ะไปดูพ่อเอ็มดิไอติมถั่วดำมาได้หมดแล้วว่าสุดยอดเลยอ่ะกินไอติมเก่งกว่าเด็กๆแท่งเล็กแต่แม่อู๋ได้แท่งเล็กนะครับโชคดีไปเลยอ๋อจะหมดแล้วจะหมดแล้วน้องเชเบนน่าจะแพ้แน่เลยโอ้โหกินแบบฟินๆนะน้องเชเบนมันมีอะไรมันกินช็อกโกแลตกรอบหรือเปล่าโอ้โหโอ้หมดแล้วเหรอใครแล้วใครแล้วขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์หมดยังหมดยังหมดแล้วรับไปเลย 1,000 บาทเย้เด็กๆ เขาไม่ดีใจนะครับเพราะเขายังไม่รู้ค่าของเงินนะจริงๆ 1,000 บาทนี่มันเยอะมากเลยนะครับ
ก็เป็นเงินที่พ่อเอ็มเตรียมไว้ให้แม่อู้อยู่แล้วใกล้มาถ่ายกันเล่นสนุกๆนะครับผม okay. แม่อู้เก่งมากเลยเด็กๆก็กินกันให้อร่อยนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์อย่าลืมตั้งใจเรียนนะส่วนน้องเชอร์เบทนะไม่ได้ไปโรงเรียนเลยนะสงสารถึงวัยที่เขาต้องเรียนแล้วนะครับแต่เขายังไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าโควิดนั่นเองโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พวกเราก็มาถ่ายเล่นสนุกๆอยู่ที่บ้านนะครับช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนก็ฝากน้องๆช่วยกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับสำหรับคลิปนี้พ่อเอ็มและเด็กๆขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไอติมโบราณแห้งนิดเดียวเองแต่เราเป็นพ่อเราต้องเสียสละไอติมโบราณนี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย